นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Garen Gamer นะครับวันนี้เราก็อาจจะมาอธิบายนะครับว่าโหมดสงครามกริลมันเล่นยังไงบ้างนะครับโหมดระบบใหม่ของ RV ที่เพิ่มเข้ามานะครับกับโหมดนี้นะครับนี่ครับมันเล่นยังไงบ้างนะครับโหมดนี้ก็จะเปิดให้เล่นเปิดรับสมัครนะครับวันศุกร์ที่13เมษายนนะครับเปิดรับสมัครวันที่13เมษายนที่จะถึงนี้นะครับครามกิลคือโหมด RV ซึ่งให้ผู้เล่นที่อยู่ในกิลเดียวกันตั้งทีม5คนขึ้นไปและเข้าร่วมกิลการแข่งขันเพื่อชิงความเป็น1ก็อื่นก็ขออธิบายคร่าวๆนะครับว่าโหมดนี้เราต้องเล่นเก็บคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างในเซิร์ฟไต้หวันให้ดูเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเขาเปิดรับสมัครไปแล้วนะครับไปดูเซิร์ฟไต้หวันเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายการสมัครเข้าร่วมกิลครั้งนี้นะครับสงครามกิลนั่นเองก่อนอื่นทุกท่านต้องมีกิลนะครับต้องขอเข้าร่วมกิลของคนอื่นให้ได้ก่อนนะครับต้องมีกิลแล้วก็2ต้องเข้าร่วมทีมหัวหน้าห้องต้องสร้างขึ้นมานะครับแล้วชวนลูกทีมที่ออนไลน์เข้ามาร่วมเกมนั่นเองพอต้องมีสมาชิก5คนนะครับคล้ายๆกับเราเล่นโหมดทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับพอมีสมาชิก5คนเสร็จให้เราทำการสมัครเข้าร่วมกิลโดยหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมต้องสมัครเท่านั้นหัวหน้ากิลนั่นเองผมก็มีกิลเป็นของตัวเองนะครับถึงจะสมัครได้แล้วก็เชิญเพื่อนในกิลมา5คนมาร่วมลงกิลลงแข่งขันกันนะครับทีมไหนที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลไปนะครับต้องเล่นชนะบ่อยๆแล้วก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นของไต้หวันนะครับรางวัลเขาก็น่าจะเยอะกว่าเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้เป็นของไต้หวันนั่นเองนี่ครับอันดับของเขาในไต้หวันนะครับนี่ครับมีที่1ที่2ที่3ทีมอะไรบ้างกิลอะไรบ้างครับถ้ากิลไหนโด่งดังก็อาจจะดังไปเลยก็ได้นะครับใน RV เพราะว่าใน RV เขาก็จะมีการจัดอันดับกิลมาให้นะครับนี่เป็นอันดับกิลของเขานี่นะครับมีรายชื่อที่คนเล่นในกิลสูงๆคะแนนดิ1837อันดับ1นะครับนี่มีอันดับมันเพิ่มจำนวนก็28ในกิลนี้น่าจะมี28คนนะครับอันดับชนะโอ้โห96นะครับถือว่าน่าจะเป็นกิลโหดนะครับกิลเนี้ยของเซิร์ฟไต้หวันของไทยยังไม่เปิดรับสมัครนะครับของไทยก็ที่13เมษายนนะครับก็เข้ามากิลผมได้นะครับกิลผมเดี๋ยวผมจะให้ดูกิลผมนะครับแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นระบบใหม่นะครับนี่มีแรงนะครับ C1 ระดับของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟไทยบ้างนี่นะครับเซิร์ฟไทยก็ประมาณนี้ครับยังไม่เปิดเลยอีก9วัน13ชั่วโมงนะครับการแข่งจะเริ่มนะครับใครอยากเข้ากิลผมนะครับแป๊บนึงขอมาดูของรางวัลก่อนของรางวัลเซิร์ฟไทยนะครับนี่เป็นการแลกเปลี่ยนสกินนะครับนี่ได้นี่ครับเข้าร่วมการแข่ง3ครั้งเกมเข้าร่วมการแข่ง3เกมนะครับเพื่อรับโหมีลูกแก้วด้วยนะครับแล้วมีไอเทมนี้ใช้แลกสงครามกิลหลังจบซีซั่นผมว่าน่าจะได้ไอเทมที่เยอะมากนะครับนี่นะครับเข้าร่วม8เกมเข้าร่วมเกม15เกมเพื่อรับโหผมไม่เยอะแจกเยอะเหมือนกันนะครับเซิร์ฟไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับกับเซิร์ฟนี้ดูการแลกเปลี่ยนสกินนะครับนี่นะครับอ๋อไอเทมชิ้นนี้นำมาแลกเปลี่ยนสกินมาครับไอเทมชิ้นนี้นำมาแลกเปลี่ยนสกินนั่นเองนี่ครับเอลิมีลุงทองมีมาเกนก้ามีเคลสมีไวมีควายนะครับมีควายแล้วก็มีหน้าแล้วก็คลิกซี่นั่นเองประมาณนี้นะครับแลกรางวัลกิลน่าจะจบซีซั่นถึงจะได้นะครับน่าจะจบซีซั่นนะครับนี่การแลกเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับรางวัลของไทยของไทยยังไม่เปิดให้รับสมัครนะครับก็ยังไม่เห็นอันดับนั่นเองประมาณนี้ครับสงครามกิลส่วนกิลของผมนะครับส่วนกิลของผมนั่นเองนี่ครับกิลของผมเป็นหัวหน้ากิลนะครับนี่แป๊บหนึ่งกิลผมนี่ครับนี่ระบบใหม่เห็นไหมมันบอกการสมัครเห็นไหมครับนี่หัวหน้าทีมนะครับต้องสมัครเท่านั้นเห็นไหมต้องมีครบ5คนนะครับเข้าร่วมสร้างทีมนี่สร้างกิลสมัครเข้าร่วมประมาณนี้นะครับต้องออนไลน์พร้อมกัน5คนนั่นเองนี่เรียบร้อยครับตรวจสอบก็เรียบร้อยนั่นเองครับต้องขอสมัคร5คนมันจะคล้ายๆแบบนี้แหละผมเคยเล่นอยู่สมัครต้องรอนะครับต้องรอแป๊บนึงต้องใจเย็นๆนะครับนี่ก็เป็นกิลของผมนั่นเองแป๊บนึงสมาชิกยังไม่เปิดให้รับสมัครนะครับหอเกียรติยศมันจัดการลูกทีไม่ได้เลยเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดรับสมัครกิลไม่ไหลก็เข้ามากันได้นะครับนี่ลูกกิลผมแต่บางครั้งผมเตะคนออกไปแล้วบางคนมันแอดเข้ามาอัตโนมัติผมไม่รู้จะเตะออกยังไงนะครับเนี่ยก็เลยอีก13วันที่13เดือน4ก็อีกไม่กี่วันนะครับ
ประมาณนี้นะครับสำหรับสงครามกริลครั้งนี้ของเซิร์ฟไทยก็เป็นโหมดใหม่นะครับเนาะก็ถือว่าน่าจะสนุกทีเดียวครับมันน่าไม่รู้ว่าเล่นแล้วจะได้น่าจะไม่ได้ดาวนะครับน่าจะได้แค่แบบคะแนนอ่ะคะแนนทีมไหนเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองประมาณนี้นะครับกับเซิร์ฟไทยก็รอกันไปนะครับอีก9 วัน 13 ชั่วโมงวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ